วัสดีครับพบกับผมเข้มมงคลในรายการไม่ใช่เกษตรสนามเป้าครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านเดินทางมาแอวเหนือมาชมศิลปะความสวยงามของด้านหลังนี่ก็คือพระธาตุเป็นศิลปะแบบล้านนาที่มีความร่วมสมัยมากเลยนะครับที่นี่คือวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ผมนัดกับแม่หลวงนุ้ยเอาไว้ไปตามหาไม่ต้องตามแล้วนัดไว้ไปเจอแม่หลวงนุ้ยกันดีกว่าจ้ะเฮ้ยเขากำลังประชุมกันอยู่คนเยอะเลยงั้นรอแม่หลวงนุ้ยแป๊บนึงผมใส่แมสป้องกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่หลวงนุ้ยใช่ค่ะแม่หลวงนุ้ยค่ะนี่คือผู้หญิงที่แกร่งที่สุดเลยในบ้านป่าสักน้อยขอบคุณมากค่ะที่ชื่นชมผู้เห็นทำอะไรกันอยู่ภายในอ๋อวันนี้พอดีบ้านเรามีการอบรมค่ะโดยกรมน.จังหวัดเชียงใหม่มาอบรมให้ความรู้งั้นก่อนเราจะไปเที่ยวเราเข้าไปด้านในไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เชิญค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะอันนี้พี่เข้มนะคะพิธีกรรายการนะคะวันนี้แต่แนะนำพี่เข้มให้รู้จักกับท่านพันเอกบุญฤทธิ์รองผู้อำนวยการกรมน.จังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมพันเอกบุญฤทธิ์รองกรมน.จังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมด้วยความยินดีครับถ้ายังไงท่านคะเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวท่านพิธีกรลงไปเที่ยวในพื้นที่นะคะท่านครับค่ะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตตากเวทีท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขออนุญาตลาแม่แม่ท่านด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะแม่หลวงค่ะว่าไงคะหิวมากไหมคะมากเลยถ้ามากอย่างนี้เดี๋ยวแม่หลวงจะพาไปอันซีนของหมู่บ้านเลยค่ะดีเลยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวตลาดนัดไปช้อปปิ้งจะไปแอวกัดนัดโตยกันนะเจ้าแม่นเจ้าได้ไหมแม่ได้เลยค่ะกัดนัดนี้นะเจ้าเป็นตลาดนัดประชารัฐของอำเภอดอยสะเก็ดด้วยซึ่งอยู่ในหมู่บ้านครับผมเป็นตลาดนัดเล็กๆในหมู่บ้านที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประสักน้อยขาดไม่ได้อะไรครับแม่หลวงตรงนี้ผักอะไรคะผักเชียงดาผักเชียงดาผักตัวนี้เนี่ยก็คือหมู่บ้านประสักน้อยเราได้รับการสนับสนุนจากกรมน.จังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่ปลูกผักเชียงดาเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะผักเชียงดาเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณในการลดเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดทั้งนี้บ้านประสักน้อยเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นตัวชูแล้วทางกรมน.จังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการปลูกทำให้เราปลูกขยายตอนนี้ทั้งหมู่บ้านเรามีอยู่ประมาณ 7,000 ต้นใช่ที่สำคัญทางกรมน.ได้สนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เราด้วยแล้วก็สนับสนุนกล้าพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็มีการแปรรูปทำเค้กเชียงดาโดนัทเชียงดาแล้วก็ในเรื่องของไข่ปั๊มเชียงดานี่คือเป็นอาหารหวานด้วยใช่ไหมอาหารหวานจริงเหรอฮะแล้วที่สำคัญเราทำสบู่เชียงดาด้วยค่ะทำสบู่ได้ด้วยได้ค่ะ 4-5 เดี๋ยวเราจะมีไอเดียออกมาอีกก็คือจะทำเป็นเหมือนเจลลี่คอลลาเจนเคี้ยวแล้วก็ดูดซึมทางกระพุ้งแก้มค่ะตัวนี้ก็คือแทนที่เราจะทานชาเฉยๆก็เป็นเจลลี่ท่านสมศักดิ์สวัสดีค่ะโอ้ยพอดีเลยครับสวัสดีครับค่ะอ๋อสวัสดีค่ะท่านวันนี้ลงพื้นที่ครับผมครับใส่ใจตลอดเลยค่ะท่านสมศักดิ์จากกอรมน.จังหวัดเชียงใหม่อ๋อวันนี้มีโอกาสได้เจอใจท่านสวัสดีครับสวัสดีครับมากินผักเชียงดาด้วยกันครับผมมอบให้เลยอันนี้ฮะผมซื้อแล้วผมซื้อแล้วครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนครับผมแล้วก็กอรมน.ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านทางพี่สมศักดิ์ใช่ไหมฮะที่กอรมน.ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางหมู่บ้านยังไงบ้างครับก็มีโครงการที่เกี่ยวกับปราดชาวบ้านแล้วก็ส่งเสริมอาชีพที่ความต้องการของชาวบ้านจริงๆเลยโดยผ่านแม่หลวงแม่หลวงก็จะเสนอความต้องการมาเรียกว่าผักเชียงดากลายเป็นผักวิเศษของชุมชนบ้านป่าสักน้อยที่เลยทีเดียวงั้นขอบคุณพี่สมศักดิ์มากนะครับที่มาให้ความรู้นะฮะแล้วก็มาทำให้ชุมชนแห่งนี้เข้มแข็งเนาะที่สำคัญนะคะทางท่านสมศักดิ์ทางกรมน.จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เราเป็นประจำอุ่นใจค่ะไม่น้อยเรามีทางภาคส่วนราชการมาช่วยเหลือเกื้อกูลเราตลอดครับผมขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้เราได้แล้วนะครับผักเชียงดามา1กรัมยังไม่จ่ายตังค์ด้วยเดี๋ยวแอบมาจ่ายตังค์ที่หลังต่อไปนะคะ
ี่เลยนางเอกของเราที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากผักเชียงดาที่เป็นไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อที่สุดของบ้านประสักน้อยค่ะประสักน้อยก็คือชาเชียงดาค่ะชาเชียงดาใช่ชานี้อย่าบอกนะว่าทำมาจากผักเชียงดาหมดเลยที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะครับผมโดยชาซองนี้เราส่งออกทั้งต่างประเทศเคยไปขายที่มณฑลเฉินตูประเทศจีนละแล้วก็ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่างจังหวัดมีการส่งตลอดค่ะครับอันนี้แพ็กเกจนี้สามารถแกะดูได้ไหมฮะได้ค่ะว่าอันนี้เขาชีนมาแล้วได้ค่ะอันนี้เป็นแบบชาวบ้านอ๋ออันนี้เปิดได้ได้ค่ะราคาไม่แพงค่ะตัวนี้อ๋อนี่ไงข้างในเขาจะเป็นผงสำเร็จรูปแล้วใช่ค่ะอันนี้มีทั้งหมด25ซองซึ่งเราจะผ่านการอบนะคะการคั่วนะคะการปั่นแล้วก็ใส่ซองหอมไหมคะหอมมากหอมมากนะคะหอมมากเลยตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใส่แก้วแล้วกดน้ำร้อนได้8ครั้งนะวันหนึ่งนี่คือทานซองเดียวจบเลย2อาทิตย์รับรองเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดลดทันทีและที่สำคัญคือตัวนี้เราไม่ต้องไปใช้พึ่งสารเคมีเป็นออร์แกนิกในบ้านด้วยเรียบร้อยจบปิ้งเลยครับแม่ได้เวลาพักผ่อนแล้วครับแม่หลวงครับโอ้โหหลังจากที่เราไปสัมผัสเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆ5ปีที่ผ่านมาประทับใจตรงไหนบ้างครับแม่หลวงสิ่งที่ประทับใจนะคะอย่างแรกก็ต้องพูดในส่วนของเรื่องของชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมและที่สำคัญอีกอันนึงจากใจเลยต้องขอขอบคุณทางกรมนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนำโดยท่านพันเอกบุญยฤทธิ์ซึ่งท่านเป็นรองผอ.กรมนจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ลงพื้นที่อย่างเต็มที่และที่สำคัญมีความจริงจังและจริงใจในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงต้องขอขอบคุณทางกรมน.จังหวัดเชียงใหม่จากใจจริงๆเลยที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันจนทำให้หมู่บ้านเราพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงของระดับจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมอะไรครับแม่หลวงที่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินกิจกรรมในเรื่องของความเชื่อถือในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านร่วมมือร่วมใจกันเต็มร้อยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราจริงจังและจริงใจในการทำงานสิ่งที่ตามมาชาวบ้านเห็นว่าเราทำจริงมันก็จะประสบผลสำเร็จได้อย่างจริงจังเห็นโครงการเห็นกิจกรรมต่างๆที่ทำแล้วประสบความสำเร็จความรู้สึกของพี่หลวงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมีความรู้สึกภาคภูมิใจบ้านประสักน้อยถึงแม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่เราสามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในสังคมได้บางครั้งเราไม่ต้องมองในสิ่งที่ไกลตัววันนี้สิ่งใกล้ตัวคุณได้ทำหน้าที่ของคุณได้ดีที่สุดหรือยังทำดีไม่ต้องกลัวค่ะกลัวอย่างเดียวว่ากลัวไม่ได้ทำและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของชุมชนเล็กๆที่บ้านป่าสักน้อยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยการนำของแม่หลวงนุ้ยนะครับรวมไปถึงทางด้านของกอรมน.จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครที่มีปัญหาในชุมชนอย่าลืมมองชุมชนของตัวเองพัฒนาให้เข้มแข็งแข็งแรงต่อไปแล้วรับรองว่าระดับประเทศชาติเราจะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติและสังคมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณแม่หลวงนุ้ยอย่างสูงครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะตามนโยบายของกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1เนี่ยก็ได้มีการอบรมแม่หลวงนุ้ยเป็นปราชญ์เพื่อความมั่นคงนะครับซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งหลังจากนั้นเราก็ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วก็องค์ความรู้เมื่อชุมชนได้รับองค์ความรู้นี้ก็จะไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของกรมการรักษาความมั่นคงภายในซึ่งเราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับในขณะนี้ก็เราก็จะต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพต่อไปเรามีความภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนในการทำให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับเป็นการสร้างความมั่นคงของรัฐเราก็จะมีการขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไปด้วยซึ่งเป็นนโยบายของกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอบคุณครับปรบมือให้กับไอเดียเจ๋งๆในการชูเศรษฐกิจชุมชนด้วยผักเชียงดาของแม่หลวงนุ้ยและกอรมน.จังหวัดเชียงใหม่เอาใจไปเลยจ้าสัปดาห์หน้ายังอยู่ที่ภาคเหนือกันเหมือนเดิมไปตามเจ้าเงาะป่าพาไปแอวเมืองน่านกันนะพี่น้อง